พอมาถึงเรื่องที่สองแล้วเปลี่ยนแปลงจากเรื่องแรกโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือเห็นภายนอกนี่อย่างแรกเลยอะคือเรื่องของคาแรคเตอร์ละแอคชั่นก็จะมีความเป็นจ้าใส่ลงไปเยอะกว่าเรื่องแรกเยอะเหมือนกันบุคลิกแต่แรกเริ่มแล้วคือต้องเร็วต้องคล่องตัวความอ่อนตัวใช่ไหมคะเราจะได้สู้คนเดียวในเรื่องแล้วก็สู้พร้อมๆกันเพื่อนพ้องของเราเพราะฉะนั้นเราจะได้ใส่ความเป็นตัวของตัวเองอะลงไปในการต่อสู้ในแต่ละฉากด้วยแต่ว่ารูปแบบการต่อสู้คือจะเป็นแบบใหม่มากขึ้นมันไม่ใช่แค่จีจ้าคนเดียวแต่จีจ้าจะต้องเล่นมาร์เชนอาร์ตคู่กันกับพระเอกคือคาซูเรียกว่าต้องมีการสอดประสานลีลากันเพื่อที่จะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนำเอาเรื่องของศิลปะการเต้นรำพัฒนาให้เข้ากับศิลปะการต่อสู้มีแอคชั่นแบบบีบอยมาผสมแล้วก็จะมีบีบอยเนี่ยเล่นยังไงกับการต่อสู้ก็จะมีนักแสดงสามคนคือขี้หมูขี้หมาขี้ควายนะคะก็เป็นแชมป์บีบอยด้วยเขาก็จะมาเล่นกันว่าเป็นบีบอยมาเชียร์อาร์ตยังไงแล้วก็จะมีทริคซึ่งคาซูเขาจะเล่นเป็นความสามารถเฉพาะตัวเขาเป็นมาร์เชียร์อาร์ตที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เกิดจากการผสมผสานศิลปะการต่อสู้หลายๆแบบเข้าหากันแต่ว่าเขาจะเอาเฉพาะทริคนะครับก็คือลูกเล่นเอาเฉพาะลูกเล่นที่มันเป็นขั้นสูงกว่าขั้นสูงขึ้นไปกว่าอีกอะไรเงี้ยทริคอาจจะมีการนำเอาลูกเตะเหล่านั้นมาผสมกับยิมนาสติกทำให้มีการตีลังกาเพื่อจะเตะหรือเตะแล้วตีลังกาแล้วก็ม้วนต่อเข้าไปแล้วเพื่อแล้วก็ฟรีรันนิ่งต ในส่วนของแอคชั่นเล่นจริงเจ็บจริงแบบที่จ้าเขาเล่นอยู่เนี่ยมันก็จะมีความหนักหน่วงแบบเล่นจริงเจ็บจริงอยู่มันจะเป็นการเล่นจริงเจ็บจริงคอนเซปต์เดิมเลยจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เจ็บหนักที่สุดซึ่งตกมาจากที่สูงจ้าด้วยความที่จ้าถีบตัวมาเร็วด้วยเขาดูกันไม่ทันอะไรเงี้ยไหนหลังตกโคมหัวลงก่อนเลยแล้วตัวก็เด้งขึ้นมาอะไรเงี้ย